ตอนนี้เนี่ยกีฬามวยไทยก็เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยกลุ่มเยาวชนก็เป็นกลุ่มที่มีความสนใจหลายๆคนเนี่ยสนใจที่จะก้าวขึ้นมาสู่เวทีนี้ล่าสุดครับมีนักมวยไทยของเรานะครับไปคว้าเหรียญทองในการแข่งขัน WBC มวยไทย World Youth Game ที่ประเทศแคนาดานะครับซึ่งเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยแน่นอนว่าผลงานยอดเยี่ยมแบบนี้ก็มีโอกาสจะต่อยอดต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็มีชื่อของยอดเพชรโทกับยอดเพชรเอกนะครับซึ่งเป็นดีกรีฝาแฝดมวยไทยเงินล้านที่สามารถที่จะอยู่ในเรื่องของการคว้าแชมป์ตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็เคยคว้าทุนการศึกษากว่า4ล้านบาทจุดเริ่มต้นของการชกของคู่แฝดคู่นี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราครับหลังจากที่4เด็กไทยไปสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นสำหรับเยาวชน WBC มวยไทย World Youth Game ครั้งที่1ที่ Win Sport Arena เมืองแคลการีประเทศแคนาดาโดยสามารถคว้ากลับมาได้3เหรียญทองและ1เหรียญเงินซึ่งหนึ่งในเหรียญทองของกำปั้นเยาวชนชุดนี้มาจากยอดเพชรโทบูมเด็กเซียนเด็กชายวรเมศสุขทั่วในวัยเพียง12ปีในรุ่น 70.5 ปอนด์ซึ่งเจ้าตัวกล่าวว่าการเจอคู่แข่งในเวทีนานาชาติแม้เราจะเสียเปรียบเรื่องส่วนสูงแต่ด้านทักษะมวยไทยแล้วเราไม่เป็นรองซึ่งเจ้าหนูรายนี้ยังกล่าวอีกว่าการชกกับคนไทยด้วยกันเองยังยากกว่าคู่ชกต่างประเทศเสียอีกโดยหนูน้อยรายนี้ยังเผยถึงเป้าหมายของตนเองคือการอยากไปแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกและถ้าเป็นไปได้คู่ชกของเขาก็อยากให้เป็นยอดเพชรเอกพี่ชายฝาแฝดของเจ้าตัวสวัสดีครับผมยอดเพชรโทบูมเด็กเซียนครับล่าสุดไปได้แชมป์โลกที่แคนาดามาครับก็เขามีความสูงแล้วก็ออกอาวุธยากครับเพราะเขาตัวสูงก็ต่างมากครับก็ถ้าเปรียบเทียบก็ประเทศเขาก็สูงแต่เขาก็ไม่ค่อยเป็นมวยครับคนไทยเขาเป็นแบบตัวสูงก็ไม่ค่อยเยอะแต่เขาเป็นมวยที่ต่างประเทศก็เขาก็ไม่เข้าค่อยเข้าวงในที่ไทยก็จะเป็นหมัดที่เด็กของผมอยู่ที่หมัดเลยครับแรงมากครับอาทิตย์หน้าผมไปแข่งรายการทายาทลูกงูเห่าที่สงขลาเจอกับเตโชสเตยบันครับผมมั่นใจว่าผมจะเป็นแชมป์แน่นอนครับเป้าหมายของผมคืออยากไปชิงแชมป์โลกคู่ชกของผมอยากให้เป็นยอดเพชรเอกครับก็ขอฝากเชียร์ยอดเพชรเอกกับยอดเพชรโทด้วยครับก็พวกผมจะทำผลงานให้เต็มที่ครับจะเอาให้ดังกว่าพี่บัวขาวได้ครับขอบคุณครับเมื่อพูดถึงขนาดนี้แล้วเราต้องไปทำความรู้จักกับยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนเด็กชายวรการสุขทั่วแฝดผู้พี่ที่สร้างชื่อกระหึ่มในศึก PK State of Youth ณเวทีมวยสยามอ้อมน้อยซึ่งแฟนมวยไทยให้ความสนใจในศึกนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นคู่เอกและมีการชิงทุนการศึกษากว่า4ล้านบาทซึ่งยอดเพชรเอกก็สามารถเอาชนะคะแนนจากกิจยุสุราชเป็นเอกฉันท์3-0เสียงได้รับเงินรางวัลไปสร้างบ้านให้พ่อแม่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูและยังมีเงินเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของตนเองอีกจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนี้ทุกครั้งที่คู่แฝดยอดเพชรเอกและยอดเพชรโทไปชกในรายการไหนๆก็มักจะส่งเงินให้พ่อแม่เก็บไว้ใช้เสมอเพราะหวังว่าตนเองจะมีโอกาสได้เรียนสูงๆและเจ้าตัวถึงกับประกาศว่าอยากต่อยกับพี่บัวขาวบัญชาเมฆเพราะอยากให้พี่บัวขาวได้มาวัดเชิงมวยกันสักหน่อยครับผมยอดเพชรเอกอยู่เหมือนกันครับก็ศึก PK วันนั้นครับได้ทุนการศึกษา4ล้านบาทครับก็ส่งให้แม่ไปสร้างบ้านครับแล้วก็เก็บไปเรียนต่อสูงครับและทุกครั้งที่ผมชกเสร็จนะครับผมจะส่งเงินไปให้ที่บ้านตลอดครับหลังจากนี้ผมก็มีรายการแข่งเดือนหน้าครับที่บ้านแพ้วครับแข่งกับจักรกิจยศุราชครับเป็นรายการศึกวันรวมเพื่อนครับไปนี่ผมมั่นใจมากครับอนาคตนะครับถ้าเป็นไปได้ผมจะต่อกับพี่บัวขาวครับขอให้พี่บัวขาวมาสู้กับผมหน่อยนะครับผมจะสอนหมัดธนูครับส่วนเบื้องหลังความสำเร็จของพี่น้องคู่นี้คงต้องยกให้คุณบูมอภิปรัตเลิศรัชชิวกุลเจ้าของค่ายบูมเด็กเซียนที่ตัดสินใจเปิดค่ายมวยเพื่อเด็กๆโดยเฉพาะเนื่องจากเจ้าตัวอายุเพียง27ปีจึงมองว่าการดูแลเด็กเล็กๆน่าจะง่ายกว่าเด็กที่มีประสบการณ์แล้วช่วงแรกเมื่อ 2-3 ปีก่อนค่ายบูมเด็กเซียนยังไม่มีสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการต้องแบกค่าใช้จ่ายเองเดือนละประมาณ 80,000 บาทจนหมดเงินไปกว่าหลายล้านก่อนจะได้ผู้สนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือซึ่งเด็กในค่ายอายุเฉลี่ยเพียง 6-7 ปีเท่านั้นโดยคุณบูมก็ดูแลทั้งเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการเรียนทำให้ผู้ปกครองไว้ใจและกล้าส่งบุตรหลานมาชกมวยกับทางค่ายส่วนเป้าหมายของค่ายบูมเด็กเซียนคืออยากให้นักมวยในค่ายก้าวเป็นแชมป์เวทีมวยมาตรฐานต่างๆและหวังว่าในอนาคตเด็กๆเหล่านี้จะเติบโตไปแข่งขันระดับโลกหรือได้ไปต่อยในรายการอาชีพผมคิดว่าด้วยวัยของผมเนี่ยการปกครองเด็กที่อายุยังน้อยๆเนี่ยที่เพิ่งขึ้นมา9ขวบ10ขวบเนี่ย
มันน่าจะปกครองได้ง่ายเพราะว่ารุ่นใกล้เคียงกันถ้าเราจะไปทำมวยผู้ใหญ่ที่ว่าต่อยมานานแล้วหรือว่าอยู่ค่ายเคยอยู่ค่ายอื่นมาแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็หลายๆปัจจัยครับทั้งเราไม่ได้เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กอย่างเงี้ยครับก็คือเราไม่รู้ว่าเขาจะรักเราแค่ไหนแต่ว่าในการที่ว่าผมมาทำเด็กๆพวกนี้คือว่าผมเลี้ยงเขาตั้งแต่ 6-7 ขวบเลยนะครับเลี้ยงเหมือนพ่อเลี้ยงเหมือนพี่ชายคนนึงนะครับในการดูแลเขาผมคิดว่าการที่ผมดูแลเขาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เนี้ยส่งเสียเรียนหนังสือน่าจะทำให้เขามีความรักแล้วก็สู้เพื่อผมนะเวลาขึ้นไปต่อยบนเวทีอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าการทำมวยเด็กเล็กๆเนี่ยมันน่าจะตรงคอนเซ็ปต์ครับนะครับก็ในส่วนของอนาคตนะครับผมก็หวังว่าเขาเนี่ยจะเติบโตไปชกเวทีมวยระดับโลกอย่างทุกวันนี้ก็มีเวทีมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับที่ว่ามีค่าตอบแทนสูงมากนะครับค่าเหนื่อยโบนัสอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีคนไทยเนี่ยบริหารอยู่นะครับผมคิดว่าก็หวังแม้ว่าจะอีก5ปี10ปีแต่ผมก็หวังให้พวกเขามีอนาคตที่ดีได้ไปต่อยที่เวทีมวยระดับโลกแล้วก็เพื่ออนาคตของตัวเขาเองครับหลังจากนี้กรณีแฟนหมัดแฟนมวยชาวไทยส่งใจเชียร์ยอดเพชรเอกและยอดเพชรโทจากค่ายบูมเด็กเซียนให้ประสบความสำเร็จที่ตั้งใจไว้แล้วก็อย่างที่น้องๆได้กล่าวไว้เลยครับว่าอยากจะเจอกับพี่บัวขาวบัญชาเมฆสักครั้งถ้าได้คู่มวยเป็นระดับบัวขาวแล้วก็เชื่อได้เลยว่าแฟนคู่นี้จะต้องสร้างผลงานโดดเด่นอีกมากมายในอนาคตอย่างแน่นอนทีมข่าวที่สปอร์ต7รายงานถือว่าน่ารักนะอายุ12ปีเองอ่ะใช่โอ้เก่งมากเลยเดี๋ยวพี่ว่าอีกไม่นานได้เจอจริงๆแน่ๆอาจจะได้มีโอกาสได้ฟาดหมัดกันโอ้ไม่น่าจะฟาดหมัดค่ะพี่บัวขาวนี่แหละจะเป็นคนสอนน้องๆให้เก่งเองนะคะ